สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่25คูณ11สูง22เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรแบบ3เลนสีน้ำตาลครีมจำนวน19เส้นความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรแบบ3เลนสีน้ำตาลครีมจำนวน19เส้นความยาวอยู่ที่105เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยสีชมพูและสีเหลืองสีละ10เส้นความยาวอยู่ที่104เซนติเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง49เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนกระดาษกาวกีบหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะเมื่อสานเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จับปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะเราจะสานเส้นสีเหลืองอ่อนสลับกับเส้นสีชมพูสีละ1เส้นนะคะสานเส้นชุดที่3ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะเ
นำกิฟต์หนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะสานด้านถัดไปกันค่ะเราจะมาสานด้านนี้กันนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกให้สานไปทางด้านซ้ายมือนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะเริ่มจากเส้นแนวตั้งก่อนเลยนะคะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีชมพูเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะต่อไปก็มาดึงเส้นแนวนอนกันนะคะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้ค่ะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลือดหลุดออกจากที่นะคะดึงเส้นเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าเลยค่ะด้านที่เหลือก็ให้ทำแบบเดียวกันเลยนะคะThank you.
อนนี้ก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะโดยให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะทำครบหมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าเลยค่ะให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายเส้นที่เหลือออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลลิเมตรแบบ3เลนความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นนะคะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้ค่ะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยนะคะThank you.
เส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็ให้พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วจากนั้นก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายเส้นที่เหลือออกได้เลยค่ะทำตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดสายกระเป๋ากันค่ะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจำนวน5เส้นนะคะวัดจากขอบปากกระเป๋าลงมา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเราจะใช้โฮแรงบัดกรีในการเจาะรูค่ะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นนะคะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะค่ะเจาะรูเสร็จแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้ได้เลยนะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะต่อไปก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าเลยค่ะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ตอกให้แน่นเลยค่ะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube อรวรรณนานากันด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมก็คือเพจ Facebook อรวรรณนานาค่ะฝากติดตามทั้ง2ช่องทางกันด้วยนะคะ